3โรคยอดฮิตในฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวมาเยือนลมหนาวเย็นมักจะมาพร้อมกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งจะทำให้หลายๆคนไม่สบายในฤดูนี้จะมีโรคอะไรที่ควรระวังกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ 1. โรคหวัดเกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสก่อโรคผู้ที่เป็นมักจะมีอาการเป็นไข้และมีน้ำมูกการรักษาจะรักษาตามอาการเช่นการทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ทานยาคลอร์เฟนิรามีนสำหรับลดน้ำมูกรวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นๆและเช็ดตัว 2. โรคภูมิแพ้เกิดจากการได้รับสารก่อภูมิแพ้เช่นเกสรดอกไม้ฝุ่นควันอากาศเย็นผู้ที่เป็นมักจะมีอาการคัดจมูกคันจมูกจามน้ำมูกไหลบางรายอาจจะมีอาการคันตาตาแดงน้ำตาไหลผื่นขึ้นตามตัวเมื่อเกิดอาการแพ้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ได้ใช้ยาบรรเทาอาการเช่นยาแก้แพ้โดยยาแก้แพ้บางชนิดอาจทำให้ง่วงดังนั้นไม่ควรใช้ในผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรหรือขับรถ 3. โรคต่อมทันซินอักเสบผู้ที่เป็นมักจะมีอาการเจ็บคอมากกลืนอาหารลำบากมีไข้หนาวสั่นการรักษามักจะใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บคอยาลดน้ำมูกหรือลดไข้ให้ยาฆ่าเชื้อกรณีถ้าจำเป็นซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ว่าจะมีอาการอะไรไม่ควรซื้อยามากินเองเพราะยาทุกชนิดล้วนมีผลข้างเคียงต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยา